นดีพี่ที่ถือกล้องเขามีบอลลูนอยู่ข้างหลังเขาและการหลอกเด็กของเราอะนะหลอกเด็กใดเอ่ยลูกบอลลูกบอลลูนคนหน้าลูกมาเล็กน่ารักมากป้าคุยกับคุณแม่ด้วยกันไหมลูกเราอยู่ด้วยกันนะเราอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวพาร์ทต่อจากมันมีคือใช้มือพยุงหัวลูกและดันนิดนึงไปข้างหน้าแต่เป็นการล็อกแล้วอย่างแผ่วเบาเอาไม่เป็นไรค่ะนั่นแหละอ๋อจำเป็นไม่บอกฟันลั่นเย้น่ารักมากลูกขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแม่คุณลูกค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าปอจะคุยกับแม่มิวนะคะอยู่กับป้าไหมร่วมพูดคุยกับป้าก่อนนะเรามาร่วมเล่นกันบนเวทีพี่มิวนั่งลูกอยู่กับอยู่ในกันบนเวทีไหมคะโอเคงั้นลูกนั่งเลยเดี๋ยวป้ายืนได้อยู่ในกันอยู่ในกันมานั่งที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บอลสวัสดีค่ะผมวันนี้ทำนานไหมคะมารินทำผมนานไหมเพราะว่าติดกิ๊บหลายตัวเลยลูกมาลินแบบวันนี้ต้องถามแม่มิวก่อนเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งหรือเรายืนดีนะเรานั่งหรือเรายืนดีหรือเรานั่งหรือเรายืนเรายังไงดีนะเพราะว่าถ้านั่งจะต้องมีให้น้องจิ๋วของเราหนึ่งตัวมาลินเป็นเซนเตอร์เลยลูกมาลินนั่งกลางมาลินคือผู้ที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้นะลูกตั้มคนเก่งอ่ะแล้วเดี๋ยวป้ากับแม่นั่งประกบจะไม่มีวันตกลงมานะคะนั่งประกบกันสุดชีวิตเดี๋ยวป้าจะต้องถามมาลินด้วยแล้วก็ถามแม่มิวด้วยโอเคไหมคะพี่มิวพี่อ้อมพอแอบถามนิดนึงเมื่อกี้ที่เราเปิดตัวด้วยกล่องของขวัญจริงๆมันมีความหมายใช่ไหมคะกล่องของขวัญนี้มันเหมือนเป็นของขวัญที่มิวมอบให้กับแม่ท่านอื่นใช่ค่ะก็การที่เราทำเป็นกล่องของขวัญนะคะก็เปรียบเสมือนที่มูทิโกเนี่ยเป็นของขวัญจากมิวสู่แม่ๆทุกท่านแล้วกันค่ะเพราะว่าสำหรับตัวเองความที่เราแบบเป็นแม่ลูกสองแล้วเราก็เข้าใจว่าสำหรับแม่แล้วอ่ะลูกก็คือสิ่งที่อยากเอาลูกบอลลูกนั้นให้แม่มิวใช่ไหมอยู่ที่โต๊ะน้ำมะปางน้ำมะปางจะคอยดูแลลูกบอลให้โอเคไหมลูกโอเคได้ฝากไว้ก่อนค่ะค่ะก็สำหรับมิวแล้วก็แม่ๆทุกคนนะคะมิวเชื่อว่าลูกคือสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดสำหรับคนเป็นแม่เนาะซึ่งมูทิโกเนี่ยค่ะมิวก็เหมือนตั้งใจทำเพื่อให้เป็นของขวัญสำหรับคุณแม่เพื่อที่จะส่งต่อไปยังคุณลูกเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มิวตั้งใจคือมูทิโกเนี่ยก็เป็นเหมือนของขวัญที่ให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกแล้วก็สำหรับตัวเราเองค่ะคือมูทิโกอ่ะเป็นของขวัญที่ลูกมอบให้กับมิวซะด้วยซ้ำไปมันคือเรื่องนี้ยังไงนะมิวลูกมอบของขวัญนี้ให้มิวใช่มันเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้ไหมคะเพราะว่าเนี่ยคือเหตุผลที่ทำไมมิวถึงส่งของขวัญนี้ต่อให้กับแม่ๆท่านอื่นค่ะก็ตอนที่มิวมีลูกคนแรกใช่ไหมคะน้องมาลินเราก็เป็นแบบแม่มือใหม่เรายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายซึ่งตรงนั้นนะเราก็มีได้ค่ะได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีข้อบกพร่องหรือว่าข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆค่ะที่เกิดขึ้นตอนเลี้ยงของน้องมาลีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอมิวจะมีแพลนมีลูกคนที่สองเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเอาข้อผิดพลาดตรงนั้นน่ะเอามาแก้ไขแล้วก็ทำให้เรื่องตรงนั้นนะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายให้มันดีขึ้นใช่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วค่ะซึ่งเรื่องที่น้องมิวบอกก็คือเรื่องน้ำนมถูกต้องค่ะนะคะลูกค้าถ้าความเป็นจริงเนี่ยถ้ามีคนแปลกๆมาเอาของล่อเราแบบนี้เราต้องไม่ไปนะคะแต่บังเอิญที่เพื่อนแม่เราไปได้แต่ถ้าไม่ยืนอย่างนี้หน้าโรงเรียนให้คนมาช่วยด้วยนะลูกเอาไหมคะลงไปเลยโอ้ลงไปเอาบอลได้เลยค่ะนี่แหละชีวิตแม่มันก็จะแบบว่างงๆนิดนึงค่ะค่ะ
โอ้ยลูกขอบคุณค่ะมาลินไปคือปัญหาน้ำนมเนี้ยเป็นปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกใช่แล้วเราถ้ายังไม่ได้เป็นแม่จะไม่รู้เลยว่ามันเป็นปัญหาขนาดนี้พี่เขามองเป็นเราไม่รู้อะพี่ลูกแฝดเราพี่คลอดก่อนกำหนดและการที่จะมีนมก่อนว่าเดี๋ยวนมมันต้องมาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มาแหละแต่วันมาน้อยซึ่งนั่นก็คือปัญหาซึ่งนั่นก็คือปัญหาคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะถ้าถามว่าการมีลูกคนหนึ่งอะไรที่ยากที่สุดสำหรับมิวไม่ใช่เรื่องการอดนอนอดกินเลยนะเรื่องของน้ำนมนี่แหละเป็นเรื่องยากที่สุดสำหรับมิวเพราะเรารู้สึกว่าทำไมอ่ะมันก็มาจากตัวเราเองแล้วเราก็พยายามทำทุกทางนะไม่ว่าจะแบบเป็นนวดเปิดท่ออยู่ไปอยู่ไปกินไก่ผัดขิงกินไก่ผัดขิงกินแกงเลียงไปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่วิ่งไปร้องไห้ได้เลยนะถ้าตอนนี้ให้กินแกงเลียงอีกแม่ทุกคนจะต้องอยู่คอสแกงเลียงกับไก่ผัดขิงใช่ค่ะกินมันไปวนไปวนไปนั่นแหละแล้วว่ารู้สึกทำไมมันจะต้องยากขนาดนี้กับเรื่องน้ำนมแล้วก็เราต้องมีเวลาไปเลี้ยงลูกอีกอ่ะใช่แล้วจะต้องมาเสียเวลาไปเรื่องของแบบเปิดท่อน้ำนมนวดแล้วนวดคือไม่ได้สบายนะถ้าเกิดว่าใครเป็นแม่จะทราบดีมันเจ็บมากบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากเกินไปหรือเปล่ากับเรื่องแบบน้ำนมที่จะให้ลูกอ่ะค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกผิดทุกครั้งแบบโรคจิตส่วนตัวคือจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีคือถ้าสมมติว่าคนที่น้ำนมแม่ไม่พร้อมเขาก็เสริมนมผงได้ค่ะเราก็ไม่แบบเราอยากต้องนมแม่อ่ะอยากจะนมแม่ร้อยก็อยากจะนมแม่ร้อยคือโรคจิตส่วนตัวแล้วก็บางทีแบบนมสต๊อกก็ยังไม่มีเราก็แบบสมมติว่าออกไปเอาไปอยู่ไฟมาอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบโทรบอกพี่ยังว่าอย่าเพิ่งแบบให้นมผงนะเพราะว่านมกำลังจะมาแล้วเราอยู่ไปเรามีความเชื่อใช่ๆคือแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบความโรคจิตของแม่บางประเภทเช่นมิวพี่เข้าใจเพราะบางทีอ่ะเวลาเราเห็นแม่คนอื่นเขาแช่นมลูกไว้ในตู้เย็นแล้วเขาโชว์กันนะเออใช่ป่ะใจเราก็อยากมีแบบนั้นเราก็อยากจะมีนั่นคือเหตุผลนะคะที่พี่มิวพัฒนามิวทีโปรขึ้นมาเล่าให้พี่ปอฟังได้ไหมว่าในการที่มิวลงมือทำตั้งแต่แรกคืออยู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แรกพี่มิวทำอะไรบ้างค้นคว้ายังไงบ้างกว่าที่จะออกมาเป็นบิวตี้โกรในวันนี้ค่ะก็ตั้งแต่ที่เราทราบว่าเราแบบอะไรก็ได้ที่เข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ค่ะแล้วก็แบบเป็นประโยชน์กับทั้งของตัวแม่เองแล้วก็ทั้งลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรก็ได้ที่แบบดื่มง่ายตอนแรกก็คิดมาหลายอย่างค่ะเอ๊ะหรือจะเป็นแบบว่าเป็นพอทำก็จะไม่พอกับเมนูก็เลยเอ๊ะหรือจะเป็นอะไรดีหรือจะเป็นผงแล้วก็เราก็รู้แล้วว่าน้ำนมเราอ่ะจากท้องที่แล้วว่ามันมีประมาณเนี้ยแล้วพอเราก็มาเหมือนมาเทียบดูว่ากับท้องเนี้ยมันเป็นประมาณไหนซึ่งแบบสักอาทิตย์นึงอะค่ะเราแบบจากเดิมนะวันแรก2วันแรกนะปั๊มมาได้แบบเป็นไซลิงอะไล่ออกไปลูกอะเป็นสีเหลืองไซลิงอันนี้เราจะเข้าใจกันนะทั้งพ่อลูกคนอื่นเขาปั๊มได้เป็นถุงแม่วัวพี่ก็ได้เป็นไซลิงทุกหยดชาทุกหยดค่ะแล้วเราก็เนี่ยแหละเราก็กินทุกวันในช่วงแรกเพราะกินประมาณ 2-3 ซองต่อวันเพราะเราเหมือนแบบเราอยากจะเร่งให้มันมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักอาทิตย์นึงไม่ต้องใส่ลิงแล้วนะคะสักอาทิตย์นึงมาเป็นใส่ถุงใส่ถุงนมได้แล้วชาแล้วมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะจนแบบเดือนนึงคือมีสต็อกแล้วอ่ะอ้าวเป็นความหวังเป็นความหวังใช่แล้วที่แฮปปี้ไปกว่านั้นคือมันเหมือนกับเราออกจากบ้านได้อย่างสบายใจหมายถึงว่าเราสามารถทำงานได้แล้วว่าเดือนหนึ่งไปทำงานที่เชียงรายแล้วว่าพี่โอ๊คดีใจมากแล้วนี่คือนวดแบบอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งอันนี้มากับประมาณครั้งที่2เขาก็บอกว่าคุณโยคะนมรอบนี้คุณโยเยอะมากแล้วก็ท่อโฟลว์ดีมากเลยแบบเรียกพี่มาแบบเดือนละครั้งก็ได้มาแบบเคลียร์นมเลยค่ะก็คือแบบสุดท้ายแล้วโมก็ไม่ได้เรียกเลยก็คือรอบเนี้ยสองรอบจบมาอันนี้คือความง่ายเป็นฝันของคุณแม่หลังคลอดที่จะได้ใช้ชีวิตแบบนี้นะคะทีนี้คุยกับคุณมิวแล้วพี่อ้อมขออนุญาตไหนๆมีคุณมิวแล้วนะคะเป็นคุณแม่ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองขึ้นมาพี่อ้อมเพื่อความชัดเจนกระจ่างแจ้งนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์แพทย์หญิงลลิตลีลาทิพย์กุลค่ะอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชต้องทำยังไงแต่พอผ่านคนแรกไปได้เนี่ยคนที่สองมันแบบ
มันอีซี่มากผ่อนคลายขึ้นผ่อนคลายขึ้นคือตอนนี้พอลูกร้องก็ไม่เป็นไรให้เขาร้องให้เขาฝึกพลังปอดอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาแม่งมีภูมิต้านทานแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะใช้คำว่าต้นคนจะบอกว่าเออเนี่ยลูกคนแรกใช่ไหมเราก็จะแบบว่าประคบประหงมทุกอย่างแล้วก็ก่อนที่จะมีก็จะต้องแบบศึกษาอ่านทั้งหนังสือเปิดคลิปดู YouTube อะไรที่เกี่ยวกับการแบบเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะเป็นคุณแม่ลูกร้องไห้แค่นี้แม่มือใหม่เนาะเราก็จะแบบว่าตื่นเต้นกับการให้นมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมากมากแล้วก็ก็อยากทำกันบ้านเยอะมากทำกันบ้านในที่นี้คือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้นมลูกว่าเอ้ยเราจะต้องเอาลูกเข้าเต้าทุก